สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณกำลังจะมีความสุขเรื่องอะไรEight of Swords Seven of Swords Six of Cups Nine ofNow of Wands Four of Wands Okay ขอดูไพ่พระพิฆเนศนะคะreflection determination belonging okay คุณกำลังจะมีความสุขเรื่องอะไรจากหน้าไพ่พูดง่ายๆเลยนะคะว่าอะไรที่มันเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณอยู่วันยังค่ำพลังงานขึ้นในเรื่องของการได้คืนได้ของกลับคืนของที่เคยเสียหายของที่เคยสูญหายหรือคนที่เคยห่างหายกันไปมีโอกาสจะรีเทิร์นกลับมาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักอ่ะมาโฟกัสที่เรื่องของความรักก่อนนะคะพลังงานคนรักเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่ามีโอกาสรีเทิร์นกลับมานะคะ6ถ้วยเห็นไหมวิ่งกลับไปหากันเหมือนแบบสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาไอ้ความทุกความเหนื่อยล้าความยากลำบากใจของคุณที่คุณเคยแบกเอาไว้อยู่คนเดียวเคยพยายามดิ้นรนอยู่คนเดียวเขาจะกลับเข้ามาและมาช่วยคุณมาอยู่เคียงข้างคุณและต่อสู้ไปกับคุณจนกว่าจะได้รับชัยชนะจนกว่าความสัมพันธ์จะได้ลงตัวลงเอยด้วยดีนะคะเนี่ยอะไรที่เป็นของคุณคนที่เป็นของคุณต่อให้ห่างกันไปนานแค่ไหนจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาก็จะต้องวนกลับมาที่คุณสุดท้ายเขาจะรู้ความต้องการจะรู้ใจตัวเองจะรู้ว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาปรารถนาคุณคือคนที่เขารอคอยจะชัดเจนกับตัวเองและความลับอะไรต่างๆที่เขาเคยมีอะค่ะคุณจะได้รับรู้เช่นคุณเคยสงสัยเรื่องอะไรคุณเคยมีความคลางแคลงใจหรือมีคำถามคาใจว่าทำไมตอนนั้นเขาถึงคิดแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงทำแบบนี้คุณจะได้รับคำตอบโดยเฉพาะอะไรที่เขาเคยโกหกคุณไว้อะสุดท้ายแล้วคุณจะจับได้แต่เรามองว่ามันเป็นการโกหกที่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีอ่ะเช่นอย่างนี้นะสมมุติว่าเขาโกหกคุณว่าที่ตอนที่เขาทิ้งคุณไปเขาโกหกคุณว่าเขามีคนอื่นเขาไปชอบคนอื่นเขาต้องการคนอื่นมากกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วพอถึงเวลาที่เขากลับมาเนี่ยคุณจับได้คุณรู้ความจริงว่าตอนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเขาไปมีคนอื่นแต่เขาแค่โกหกคุณเพื่อที่จะให้คุณออกจากชีวิตเขาเพราะเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างคือมันเป็นไวท์ไลน์อ่ะเป็นการโกหกเพื่อ
เป็นการโกหกเพราะหวังดีอะไรแบบนี้มากกว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าพอได้รู้ความจริงได้รู้เรื่องที่เขาโกหกแล้วอ่ะมันกลับทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นหรือไม่คุณอาจจะรู้ว่าอันนี้มันอาจจะแบบดูสวยหรูเกินไปนะคะบางคนอาจจะเป็นประมาณว่าเขาอาจจะไปมีคนอื่นจริงๆอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในใจเขาอ่ะคือรักคุณมาตลอดเขาอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างมันพาไปหรือทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องไปเลือกคนนั้นเช่นบางกรณีครอบครัวของเขาไม่ชอบคุณครอบครัวของเขาจัดหาแฟนจัดหาคู่ให้เขาแล้วมันปฏิเสธไม่ได้นั่นก็พ่อแม่นี่ก็คนรักอะไรแบบเนี้ยคือมันแบบมันพูดยากอาจจะแบบด้วยความจำยอมด้วยความจำเป็นหรือสถานการณ์อะไรที่มันวุ่นวายหรือมันยากลำบากในตอนนั้นนะคะที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจเลือกไปทางนั้นซึ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกเหตุผลอะไรกับคุณและอาจจะทำให้คุณเสียใจทำให้คุณคิดมากทำให้คุณรู้สึกแย่ในตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วพอคุณได้รู้ความลับได้รู้ความจริงได้รู้อะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายลงความเหนื่อยล้าความตึงเครียดอะไรต่างๆมันผ่อนคลายลงและสุดท้ายเนี่ยในที่สุดเขาก็กลับมาหาคุณกลับมาอยู่กับคุณกลับมาเป็นของคุณจนได้แล้วกลับมาพร้อมความชัดเจนกลับมาแบบพร้อมเคลียร์แล้วจะไม่ยอมให้คุณต้องเหนื่อยคนเดียวอีกแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีความลำบากมีปัญหาอะไรแค่ไหนต่อไปนี้เขาจะสู้เคียงข้างคุณคุณเคยดีกับเขาแค่ไหนคุณเคยรักเขาแค่ไหนหลังจากเนี้ยคุณจะได้รับความรักของเขาตอบแทนกลับมานะคะมันขึ้นพลังงานที่บ่งบอกว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีตอบแทนกลับมาเหมือนกันนะคะเนี่ยมันมีไพ่เตือนนะคะก็คือ reflection และ7ดาบที่ออกมาก็คือเห็นไหมคนคนนี้กำลังจะเดินไปติดบ่วงถ้าคุณทำผิดถ้าคุณทำเรื่องไม่ดีทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมหรือผิดต่อใครก็แล้วแต่ให้ระวังความลับถูกเปิดเผยนะคะแต่ถ้าคุณทำดีอยู่แล้วถ้าคุณทำดีอยู่แล้วแล้วมีคนมาเข้าใจคุณผิดหรือมีคนมาใส่ร้ายคุณคนเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมที่ทำกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยคุณจะได้รับผลดีตอบแทนกลับมาแต่ถ้าคุณทำไม่ดีให้ระวังตัวไว้ด้วยความลับจะถูกเปิดเผยนะคะเรื่องอื่นเรื่องงานที่คุณเคยเหนื่อยที่คุณเคยสู้เพียงลำพังจากนี้คุณจะมีคนช่วยคุณอาจจะได้พาร์ทเนอร์ชิพอาจจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือได้ที่ปรึกษาที่ดีๆที่จะเข้ามาช่วยคุณทำให้งานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวอีกแล้วไม่ต้องคิดเองทำเองทุกอย่างอีกแล้วบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะบางคนเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะเป็นในเรื่องของได้หุ้นส่วนมีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาหรือมีพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยพยุงงานของคุณจนไปรอดจนประสบความสำเร็จในที่สุดแล้วก็ความสุขในเรื่องของอย่างที่บอกค่ะสิ่งของหรืออะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินทองหรือคนหรืองานถ้ามันเป็นของคุณคุณไม่ต้องดิ้นรนทำอะไรเลยคุณแค่อยู่เฉยๆแล้วใช้ชีวิตของคุณให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะวิ่งกลับมาหาคุณเองจำเอาไว้นะไม่ต้องไปแย่งกับใครหรือแม้แต่แอบพูดถึงเรื่องตำแหน่งงานอะสมมุติคุณอาจจะมีโปรเจกต์งานชิ้นหนึ่งที่คุณอยากได้คุณอยากทำคุณอยากได้รับผิดชอบงานนี้คุณอยากได้ตำแหน่งงานนี้อะไรเงี้ยแล้วมีคู่แข่งมีคนจะแข่งกับคุณเยอะแยะถ้างานเนี้ยมันเกิดมาเพื่อคุณมันเป็นของคุณคุณเชื่อไหมว่าต่อให้
คนอื่นเก่งกว่าคุณหรือว่ามีประสิทธิภาพอะไรมากกว่าคุณมีเส้นสายอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วงานนี้มันก็จะตกมาเป็นของคุณอยู่วันหนึ่งค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ปล่อยวางและคิดง่ายๆนะคะว่าอะไรที่เป็นของคุณมันจะต้องเป็นของคุณอยู่วันหนึ่งค่ำแต่ถ้ามันไม่ใช่ของคุณก็ทำใจและปล่อยมันไปปล่อยให้มันเป็นไปนะคะอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเสียดายอย่าไปหวงแหนหรือว่าอย่าไปพยายามแย่งชิงเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นของสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นมันมีเจ้าของอะค่ะมันมีจุดประสงค์อะว่าเกิดมาเพื่อใครเกิดมาเพื่อเป็นของใครถ้าเขาเกิดมาเพื่อเป็นของคนอื่นของสิ่งนั้นมันเกิดมาเพื่อเป็นของคนอื่นคุณจะแย่งชิงยังไงอะมันก็ไม่เป็นผลคุณก็ไม่มีวันได้มาอยู่ดีแต่ว่าบีลองจิ้งออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ของของคุณคืนหรือบางคนทำของหายอะไรหายไปของมีค่าของสำคัญหายไปจะมีโอกาสได้คืนนะคะมองดูว่าต้องเป็นของมีค่าเป็นของที่มีความสำคัญกับคุณหรือเป็นของที่มีความสำคัญทางใจอะค่ะพอคุณได้คืนแล้วคุณจะมีความสุขมากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วก็ได้คืนแบบตอนที่หายไปเนี่ยคือแบบใจหายใจคว่ำเหมือนใจหายไปกับของเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้คืนก็คือดีใจมากอาจจะเป็นของสำคัญที่แบบของมีค่าที่คนรักพ่อหรือแม่เคยให้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สมบัติหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนรักเก่าให้ไว้หรือไม่ต้องเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าก็ได้อาจจะเป็นสามีหรือภรรยาให้แล้วแบบคุณทำหาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าแหวนแต่งงานอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปวางลืมทิ้งไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณก็แบบตกใจมากคือมันเป็นแหวนแต่งงานเลยนะเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แหวนทั่วไปอ่ะหายก็ซื้อใหม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันคือแหวนแต่งงานเข้าใจป่ะอารมณ์นั้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วทีนี้อยู่ๆวันดีคืนดีคุณก็จะหาเจออ้าวฉันเก็บไว้ในกล่องอันนี้นี่เองอะไรแบบเนี้ยอารมณ์นั้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็คือความสุขที่คุณกำลังจะได้รับนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ